สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิกใน channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวบางมดหน้าทุกคนแถวนี้ก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งร้านสเต็กนะมีทั้งรับส่งพัสดุเคอรี่ร้านขายยานะฮะแล้วก็มีของกินเยอะแยะนะฮะที่อยู่ตรงนั้นถัดไปอีกก็มีเซเว่นนะฮะแล้วก็มีร้านไอศกรีมร้านชามะนาวจากประเทศจีนด้วยนะฮะมีเดอะพิซซ่าคอมพานีด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวพรีเมียมนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลยนะครับเขาก็มีทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวนะฮะข้าวต้มก็มีนะครับอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านนะฮะเข้ามาในร้านก็เย็นเลยนะฮะเพราะว่าร้านเขาติดเครื่องปรับอากาศนะฮะติดแอร์นะครับข้างนอกตอนนี้ร้อนมากนะฮะวันนี้ร้อนสุดๆนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะฮะน้ำอัดลมที่นี่เขาก็มีทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาข้าวต้มก็มีนะฮะกะเพราก็มีนะครับทุกคนมีเมนูแปลกๆเยอะเลยนะครับที่นี่นะครับเครื่องดื่มน้ำเปล่าราคาก็อยู่ที่10บาทน้ำอัดลมก็ราคาอยู่ที่20บาทนะครับน้ำกระเจี๊ยบก็25นะฮะสเต็กเนื้อเขาก็มีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวกะเพราเนื้อขั้นเทพด้วยนะฮะมีไข่ดาวด้วยนะฮะเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีข้าวผัดกระเทียมนะฮะผมสั่งเมนูนี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเทพนะครับอันนี้เป็นข้าวคลุกกะเพราเนื้อไข่ดาวนะครับก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปนะฮะหน้าตาก็ดูน่ากินนะครับเพื่อนๆดูสิเนื้อนี่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นเมนูลาบคั่วเนื้อสับนะฮะก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปเช่นกันนะฮะหน้าตาก็ดูน่ากินนะฮะทุกคนส่วนอันนี้เป็นเมนูข้าวผัดกระเทียมบวกเนื้อกระเทียมนะครับก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปเช่นกันนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นบะหมี่เนื้อกะเพราไข่ดาวนะฮะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปนะครับหน้าตาแต่ละอย่างนี่ดูน่ากินเลยนะครับทุกคนก็ข้าวกระเทียมนะครับรสชาติก็มีกลิ่นหอมเนยนะครับทุกคนอันนี้เป็นสเต็กเนื้อสันนอกนะครับทุกคนก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะเนื้อของเขาก็นุ่มดีอร่อยดีนะฮะก็สามารถมาทานได้ร้านอยู่แถวบางมดนะฮะแถวนี้ก็มีของกินอร่อยหลากหลายนะครับก็ขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดี